ู้หญิงอย่างเราก็ต้องเลือกแอปเปิลเขียวใช่ไหมแอปเปิลเขียวเนี่ยดีค่ะมีโบรอนสูงหลายๆคนมักจะพูดว่าเวลาใกล้มีประจำเดือนถ้าเกิดว่าคุณกินแอปเปิลเขียวติดๆกันเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการทำให้คุณลดอาการปวดในช่วงเวลาที่คุณมีประจำเดือนได้ด้วยเหมือนกันนะที่สำคัญแอปเปิลเขียวเนี่ยไฟเบอร์สูงค่ะรับประทานเข้าไปเสร็จแล้วดีต่อสุขภาพด้วยมาวันนี้เนี่ยนะคะได้ของที่มีประโยชน์ขนาดนี้แล้วมาทำขนมหวานอร่อยอร่อยทานกันดีกว่าวันนี้ชวนคุณทำแอปเปิลฟริตเตอร์ค่ะจะเป็นแอปเปิลฟริตเตอร์แบบไทยๆนานาใช้แป้งชุบกล้วยแขกตาลูโบอย่าเพิ่งตกใจนะมันทานเข้าไปด้วยกันแล้วเข้ากันมากๆเลยมาแล้วนอกเหนือจากแอปเปิลฟริตเตอร์ของนานาแบบไทยๆแล้วนานาเสิร์ฟคู่กับช็อกโกแลตพุดดิ้งที่ทำง่ายมากๆด้วยขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกนะคะเราจะหั่นแอปเปิลเขียวของเราเป็นแว่นแบบนี้เอาตัวกดนะคะตัวกดคุกกี้อะค่ะรูปกระบอกทรงกลมของเรากดตัวไส้ออกไปหน้าตาของแอปเปิลของเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตัวช่วยของเราวันนี้เป็นแป้งชุบกล้วยแขกตราโลโบค่ะช่วยให้อาหารกรอบนอกนุ่มในใช้งานง่ายแป้งชุบกล้วยแขก1ซองในนี้เขามีครบหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวไม่ว่าจะเป็นงาเติมน้ำลงไปนิดหนึ่งคนผสมให้เข้ากันค่ะปกติเลยทุกครั้งนานาเลือกใช้ตัวนี้เลยค่ะถ้าต้องการทอดของที่มีน้ำมันท่วมๆการเลือกใช้น้ำมันถูกประเภทสำคัญมากๆเลยนะน้ำมันปาล์มเนี่ยทอดง่ายควันน้อยอาหารกรอบนานค่ะเหมาะมากๆกับการทอดที่ใช้ไฟแรงๆนี่นะคะน้ำมันปาล์มตรามรกตเช็คว่าน้ำมันใช้ได้ที่แล้วหรือยังหยดแป้งของเราลงไปในกระทะลอยแบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะหยิบแอปเปิลนะคะใส่ลงไปเลยแบบนี้คลุกสังเกตว่านานาจะทำแป้งบางเลยแหละอยากให้ตัวแอปเปิลของเราเนี่ยนะคะมีแป้งชุบกล้วยแขกบางๆกรอบแอปเปิลเนี่ยจริงๆแล้วเอามาทำเมนูได้เยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะจับคู่กับของคาวเช่นเอามาใส่กับหมูอบเอามาทำกับหมูทอดก็เข้ากันหรือจะเอามาทำเป็นขนมตัวแอปเปิลเนี่ยเอามาทำขนมได้เยอะจริงๆเอามาชุบแป้งทอดแบบนานาก็ได้หรือบางคนเขาอาจจะเอาแอปเปิลมาทำเป็นบราวนี่นะก็น่าจะแบบสับๆแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ไปอบง่ายๆอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันคือเชื่อเลยค่ะว่าไม่ว่าแอปเปิลจะมาทำเมนูอะไรก็อร่อยของนานาสีมาแล้วค่ะสีขึ้นสวยแบบนี้แล้วตักขึ้นพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันขั้นตอนการทำช็อกโกแลตพุดดิ้งแบบง่ายๆนานาดัดแปลงมาจากการทำหน้าฝัดของเค้กค่ะช็อกโกแลตพุดดิ้งของเราใส่โกโก้ผงใส่แป้งข้าวโพดใส่ผงวุ้นตรานางเงือกผงวุ้นเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้ส่วนผสมเซตได้ดีค่ะเวลานานาคนนานาจะคนผงวุ้นลงไปตอนที่ยังไม่ตั้งไฟค่ะแล้วคุณสามารถคนผงวุ้นให้ละลายง่ายมากๆไม่ว่าคุณจะทำวุ้นกับเมนูอะไรก็ตามต้องต้มจนกระทั่งส่วนผสมเดือดจากตรงกลางนะจะทำให้วุ้นเนี่ยนะคะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนหนึ่งรอบโกโก้ผงจะละลายดีไม่จับเป็นก้อนจากนั้นเติมของเหลวของเราลงไปค่ะนี่เริ่มจากอัมพวากะทิ 100% ค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิท่านเองความหวานวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะช่วยเสริมรสชาติอาหารให้มากขึ้นอาหารรสชาติคงที่ได้มาตรฐานคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบนึงก่อนเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำเปล่าตั้งไฟค่ะมีทั้งแป้งข้าวโพดมีทั้งผงวุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะต้มจนกระทั่งเดือดจากตรงกลางนะไม่เช่นนั้นแล้วตัวช็อกโกแลตพุดดิ้งของคุณเนี่ยจะมีรสชาติเป็นแป้งๆ2จะเสียไวนะสังเกตว่าได้ที่แล้วเนี่ยนะคะแน่นอนเขาเดือดจากตรงกลาง2ส่วนผสมจะข้นขึ้นจนคุณเห็นได้ชัดเลยสิ่งที่ต้องระวังอีกหนึ่งอย่างนะคะเป็นเคล็ดลับเลยล่ะเนื่องจากว่าส่วนผสมมีความหวานค่ะแนะนำให้คุณคนส่วนผสมตลอดเวลาไม่เช่นนั้นแล้วส่วนผสมจะไหม้จากก้นขึ้นมาทำให้ขนมคุณไม่อร่อยนะส่วนผสมเริ่มข้นขึ้นมาแล้วค่ะคุณขาเดือดจากตรงกลางแบบนี้นะคะปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปโค้นให้ละลายจากนั้นใส่ภาชนะเอาไว้ได้เลยค่ะคุณก็จะได้ช็อกโกแลตพุดดิ้งแบบง่ายๆแล้วนำเข้าตู้เย็นแช่เย็นนะอร่อยมากเลยเอาช็อกโกแลตพุดดิ้งของเราใส่ลงไปนะคะในภาชนะเสิร์ฟแอปเปิลฟริตเตอร์แบบไทยๆของเราวางลงไปเลยนี่ค่ะ
อบเชยค่ะ1แท่งคุณจะใส่ช็อกโกแลตชิพหน่อยนึงก็ได้แบบนี้โดยช็อกโกแลตชิพแต่งหน้าอะไรก็ได้ค่ะตามชอบเลยเป็นขนมในเทศกาลปาร์ตี้เนาะจะอร่อยมากขึ้นถ้าโรยไอซิ่งและที่ขาดไม่ได้เลยไม่ใช่ไอซิ่งแหละคุณค่ะคืออบเชยหรือซินนามอนป่อนนั่นเองใส่ลงไปนิดนึงค่ะแต่งหน้าด้วยโรสแมรี่สวยๆช่อหนึ่งแบบนี้กับอบเชยแอปเปิลฟริตเตอร์กับช็อกโกแลตพุดดิ้งเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งไอเดียสำหรับเทศกาลช่วงปีใหม่คริสต์มาสแบบนี้นะคะมีขนมอร่อยๆทำง่ายๆแบบนี้ติดบ้านไว้รับรองเลยล่ะค่ะไอเดียจากแอปเปิลเขียวของนานาอร่อยไม่แพ้ใครแน่นอน